องขับบอลลองขับบอลลองขับบอลลองขับเบื้องต้นกับเบื้องต้นเนี่ยอะไรถูกไปไหมตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กก็มันตัวรับคอรวมนี่ตรงหน้าเนี่ยใช่ใช้จอยสติ๊กเล็กๆเป็นหลักแล้วเดินหน้าถอยหลังแต่ว่ามันจะขยื่นนะเราต้องเหยียบเบรกข้างล่างไว้ครับแล้วล็อกเหยียบไปสุดเลยเหยียบสุดแล้วเห็นตัวล็อกข้างขาไหมครับดูข้างขามีดันมาทางซ้ายดันมาทางขวาดันปุ๊บดันเนี้ยปุ๊บแล้วปล่อยเลยล็อกเลยทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราจอดรถต้องล็อกนะถ้าไม่ล็อกรถไหลแน่นอนครับผมเพราะว่าจะกันชัวร์ก่อนนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรระบบพวกนี้มันใช้ง่ายใช้หลักๆนะตัวนี้นะตัวนี้เกียร์เนี่ยผมแนะนำว่าเกียร์เดียวเลยเกียร์อื่นไม่ต้องยุ่งเพราะมันเร็วเกี่ยวช้าที่สุดเลยก่อนถ้าเก่งแล้วค่อยมาเป็นเกียร์สองไปว่ากันนะอันนี้คือสปีดครับสปีดธรรมดานี่เอ็นว่างใช่ไหมสปีดคือฟาสต์นี่อาร์คือถอยหลังใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ก็ตัวลบยกตัวรู้นะใช่ไหมตัวนี้ตัวนวดเกี่ยวนะเราเล่นเครื่องก่อนเราเล่นเครื่องก่อนไอ้เท่านี้ก่อนเสร็จปุ๊บดันเลยครับดันเลยแล้วทั้งคู่เลยทั้งคู่ดันไปเลยทั้งคู่เหรอทั้งคู่เลยเสียงแรงเนี่ยหนูก็จะให้ลงบูลงไปแล้วเนี่ยยันมาเสียงแรงอยู่ตัวที่ผมบอกอะคือตัวนี้นี่ตัวที่ปรับตัวนี่ตัวนี้ที่ปรับคอคือตัวนี้ยันมาตัวนี้จะรับขึ้นอยู่ตัวนี้ที่สำคัญถ้าปรับตัวนี้จูนได้แล้วค่อยวิ่งเลยใช่ให้เข้าตรงนี้คือคอเราอะ
มันจะคอสูงคอต่ำไงมันหนีบเข้าหนูนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะดันตัวต้นมันนะเข้าได้ยังไงตรงนี้คือความชำนาญของผู้ขับถ้าจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ตรงนี้กันมันจะยัดเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าคอสั้นคอยาวเข้าสูงเข้าเตี้ยครับก็ต้องปรับที่นี้ใช่ครับเราก็ต้องปรับให้ที่ผมบอกว่าแรกๆให้ค่อยๆเกี่ยวก่อนค่อยเกี่ยวก่อนมันเข้าที่ไหมมันเข้าล่วงลงมาไหมหรือคอยัดเข้าไปเยอะเกินไปไหมเราคือปรับตัวนี้ให้ได้ที่ก่อนแล้วพอเรายกหน้ายกคลายนี่มันจะเป็นออโต้มันเองไปเองครับ